The Truth เจาะลึกจริงวีวีโอเลตทวงบัลลังก์ความกลวงปกป้องแพทย์อาสาเก๋สุดท้ายหน้าแตกเพราะรับสื่อด้านเดียวต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวดิฉันเองเนี่ยก็เป็นแฟนคลับเขาเหมือนกันค่ะชื่นชอบในผลงานเพลงแล้วก็ชื่นชอบในเสียงของเขาจากกรณีที่วีวีโอเลตวอร์เทียนักร้องนักแสดงชื่อดังได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวจากกรณีเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากการชุมนุมของกลุ่มราษฎรซึ่งได้มีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมบางส่วนและมีแพทย์อาสาได้รับบาดเจ็บโดยวีวีโอเลตได้แชร์คลิปเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจรุมทำร้ายแพทย์อาสาพร้อมเขียนข้อความระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรุมทำร้ายแพทย์อาสาและประชาชนผู้ประท้วงมีหัวใจกันหรือเปล่าทำร้ายแพทย์นี่ยิ่งผิดหลักสากลมากๆตื่นมาเจอกับสิ่งนี้แล้วรู้สึกหดหู่สิ้นหวังมากขอประณามการกระทำนี้ถ้าเป็นเมืองนอกหัวหน้าตำรวจคงจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกไปแล้วล่ะค่ะต่อมาได้มีการเปิดหลักฐานสำคัญยืนยันว่าแพทย์อาสาที่ถูกทำร้ายนั้นแท้จริงเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปช่วยเหลือซึ่งทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัตน์ครุจิตรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าจากคลิปนี้ทำให้ได้พอประติดประต่อเรื่องราวได้ว่า 1. หลังการคว้างปาระเบิดและก้อนอิฐเบาบางลงตำรวจเริ่มเดินหน้าไปถึงศาลฎีกาและทำให้ม็อบถอยร่นไปทางสะพานผ่านพิภพ 2. ซึ่งทีมแพทย์อาสาที่น่าจะอยู่ในบริเวณศาลฎีกาตัดสินใจถอยส่วนใหญ่ขึ้นรถออกมาแต่มีคนหนึ่งที่น่าจะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเองขี่ออกมาแต่มอเตอร์ไซค์เสียหรือสตาร์ทไม่ติดในคลิปตอนหลังเหมือนตำรวจจะพูดว่าแบตหมดตรงนี้จะเริ่มเห็นจากคลิป 3. แต่แพทย์อาสาคนนั้นก็ยังไม่ยอมทิ้งมอเตอร์ไซค์คงพยายามจะสตาร์ทให้ติดทำให้ตำรวจตามมาทันทำให้คนบนรถรีบตะโกนบอกตำรวจว่านี่เป็นทีมแพทย์แล้วภาพก็ตัดไปแต่ฟังจากเสียงได้ว่าตำรวจได้ล้อมจับคนนี้ไว้4. และในขณะเดียวกันเราจะเห็นม็อบคนหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปคว้างอะไรบางอย่างใส่กลุ่มตำรวจที่ล้อมแพทย์อาสาคนนั้นไว้ทำให้กลุ่มคนบนรถรีบตะโกนบอกว่าอย่าปาซึ่งมีการตะโกนกันหลายคนและตะโกนอยู่หลายครั้งแสดงให้เห็นว่ามีการคว้างปาสิ่งของหรือของอันตรายหลายครั้ง 5. แม้จะไม่เห็นภาพแต่การฟังจากเสียงแล้วน่าเชื่อได้ว่าตำรวจไม่ได้รุมทำร้ายแพทย์อาสาคนนั้นเนื่องจากหากมีการรุมทำร้ายคนบนรถจะต้องพูดด่าตำรวจห้ามปรามตำรวจไม่ให้ทำแต่ในคลิปมีเพียงการพูดว่าคนคนนี้เป็นหมอและขอเข้าไปเอาตัวมาซึ่งตอนหลังก็เหมือนจะลงจากรถไปพยายามจะเอาตัวคืนมา 6. ภาพต่อกับจากคลิป1จะเห็นได้ว่าแพทย์อาสาคนนั้นนอนอยู่กลางถนนแล้วซึ่งไม่มีภาพให้เห็นว่าเกิดจากอะไรแต่ไม่มีหลักฐานใดๆแสดงว่าตำรวจเป็นผู้ทำร้ายและน่าเชื่อว่าไม่ได้มาจากตำรวจเนื่องจากหากเป็นตำรวจทำร้ายจริงเช่นขัดขืนหรือชกต่อยกันต้องมีคู่กรณีมีการห้ามปรามกันไม่ให้มาทำร้ายเพิ่มเติมหรือมีการด่าทออะไรกันบ้างซึ่งมันไม่มีแรงจูงใจอะไรที่ตำรวจที่มาจะเข้าไปทำร้ายเพราะแพทย์อาสาคนนี้ก็ไม่น่าจะไปทำร้ายอะไรตำรวจเพราะพยายามที่จะหนีด้วยซ้ำแถมหลักฐานที่สำคัญคือในคลิปต่อมาตำรวจได้พาชายคนนั้นไปโดยไม่ได้ใส่กุญแจมือหรือควบคุมอะไรเป็นพิเศษเลย 7. ตอนเดินออกไปชายคนนี้ลุกขึ้นยืนได้เองดูเหมือนไม่ได้บาดเจ็บรุนแรงแต่ดูเหมือนจะเจ็บแขนและเดินเขยกเล็กน้อย 8. ตรงนี้เป็นการสรุปของผมจึงเป็นไปได้หรือไม่ว่าแพทย์อาสาคนนี้พยายามจะหนีออกมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์แต่สตาร์ทไม่ติดเพราะว่าแบตหมดแล้วอาจจะโดนคว้างปาด้วยอะไรบางอย่างจากผู้ประท้วงที่คิดว่าเป็นตำรวจทำให้ล้มไปกับรถมอเตอร์ไซค์หรืออาจไม่โดนอะไรแต่หลบจนเสียหลักล้มลงทั้งมอเตอร์ไซค์เป็นเหตุให้ตำรวจที่มาทันมาล้อมเอาไว้
แต่ผู้ประท้วงก็ยังขว้างปาสิ่งของไม่เลิกจนคนในรถตะโกนห้ามตำรวจก็ยังล้อมไว้เพื่อป้องกันชายคนนี้จนกระทั่งม็อบกระจายไปแล้วจึงได้ลุกขึ้นมาเพื่อไปสอบสวนต่อไปแต่บังเอิญมีช่างภาพรอยเตอร์ถ่ายภาพได้ขณะนอนหงายอยู่กับพื้นในวงล้อมของตำรวจจึงดูเหมือนเป็นว่าตำรวจกระทืบหมอสำหรับวีวิโอเลตวอร์เทียรับบทแป้งในภาพยนตร์เรื่องพรจากฟ้าโดยหนังเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9 3เพลงได้แก่เพลงยามเย็นเพลงในดวงใจนิรันดร์และเพลงพรปีใหม่ผ่านการเล่าเรื่องราวของหนุ่มสาว3คู่ที่มีลักษณะในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปซึ่งเจ้าตัวได้ถ่ายทอดเสียงร้องผ่านบทเพลงสุดซึ้งทำให้ใครหลายคนน้ำตาไหลและตื้นตันใจไปกับบทเพลงพระราชนิพนธ์และหลังจากที่วีได้โพสต์ประนามเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยที่ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงนั้นก็ทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเจ้าตัวควรจะไตร่ตรองให้ดีก่อนเพราะเป็นถึงคนดังเวลาเกิดอะไรผิดพลาดคนก็จะว่าเอาได้ทั้งนี้ชีวิตส่วนตัวของนักร้องดังเคยคบหากับแอมมี่เดอะบอททอมบูและปัจจุบันกำลังคบหากับก้าวจิรายุนักแสดงชื่อดัง The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย